พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์สำหรับใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนานับตั้งแต่ยังทรงพระผนวดจึงทรงจัดตั้งโรงพิมพ์ขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหารพิมพ์หนังสือเช่นอุปโตปาติโมกคาถาธรรมบทและหนังสือสวดมนต์มีการพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ไทยตัวพิมพ์อังกฤษและตัวพิมพ์ภาษาบาลีอีกทั้งอักษรอริยกะที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยครั้นเสด็จขึ้นครองราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อจัดพิมพ์เอกสารราชการที่สำคัญคือจัดพิมพ์วารสารราชการฉบับแรกชื่อว่าราชกิจจานุเบกษาเมื่อพุทธศักราช2401กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย